ครับสวัสดีครับเจอกันนะครับเช่นเคยนะครับผมสมบัติทองเงินครับศูนย์กระจายสินค้าผมประทับช้างวันนี้มาถ่ายทําเคสที่ประทับใจนะครับอีกเคสนึงนะครับสําหรับเคสนี้เป็นเคสพิเศษเพราะว่าเกษตรกรนะครับไม่เคยทํานานะครับแล้วก็มาใช้สินค้านูโซไลเพียงอย่างเดียวเลยโอลี่เลยนะครับแล้วก็อีกอย่างนึงข้าวผ่านหน้าหนาวมาด้วย2 อย่างนี้นะครับเป็นเคสพิเศษวันนี้เราจะมาติดตามผลกันว่าเกิดอะไรขึ้นบ้างแล้วเกษตรกรที่เขาใช้เกิดความประทับใจอะไรบ้างตามผมมาเลยนะครับเชิญเลยครับเจอแล้วครับเกษตรกรครับสวัสดีครับสวัสดีจ้าสวัสดีครับครับเดี๋ยวเราแนะนำตัวก่อนนะครับชื่ออะไรครับชื่อพยอมพวงพูนจ้าพยอมพวงพูนนะฮะอันนี้เป็นเกษตรกรนะครับรุ่นใหม่แนวใหม่คนใหม่ใหม่ทั้งหมดเลยนะครับตัวนี้จะเกิดอะไรขึ้นบ้างเดี๋ยวเรามาติดตามกันนะได้รู้จักกับบริษัทนูโซไลท์จากใครครับจากสมบัติทองเงินคนไหนครับคนไหนก็คนที่ยืนพูดอยู่นี่ นี่นะครับสมบัติทองเงินนะฮะอันนี้เดิมทีนี่ที่ก่อนที่จะมาใช้สินค้านูโซไลท์นะทำอะไรมาก่อนครับทำโรงงานแล้วได้เคยทำนาไหมครับไม่เคยเลยไม่เคยทำนาตอนนี้เป็นยังไงครับครั้งแรกเพิ่งทำเครียดมากเลยตอนที่เห็นเข้าว่าโอ้โหแย่แล้วอ่ะมันผ่านโน้นผ่านหนาวแต่เราก็ลงทุนมาตั้งอะไรอย่างเงี้ยนะแต่เราอุ่นใจตรงนี้ว่าใช้นูโซไลท์อยู่ถ้ามีตรงไหนนี่ครับใช่ไหมฮะนี่แหละผลิตชุดนี้เลยเนี่ยอันนี้มีอะไรบ้างครับโอ้อันนี้สูตรหนึ่งสูตรสองแล้วก็จะมีตัวเคียร่าตัวนี้นั่นแหละแล้วก็จะมีตัวคุกปุ๋ยนะตอนนี้เคียร่าคุกปุ๋ยตัวนี้นะแล้วก็จะมีที่แนะนําสูตรแรกเลยคือต้องอ่านใบนี้ตลอดที่แนะนํานี่นะครับเกษตรกรอันเนี้ยมันคือไม่เป็นเลยอ่ะคือแบบว่าอะไรก็ทำสมบัติอะไรนี่นะครับใบนี้สูตรนี้เลยเป็นใบการทํานาเชิงป้องกันของสมบัติทองเงินนะฮะที่เกษตรกรใช้นะฮะอันนี้ใช้ขีดตามนี้เลยตามนี้ปกติเลยไม่ต้องว่าจะเตะแซงหรือว่าจะเป็นหน้าม้าอะไรไม่ใช่เลยนี่ไม่ใช่แล้วของจริงเลยของจริงเลยนะเพราะฉันลงทุนแบบคือชุดนี้ของนุชขั้นตอนนะครับขั้นตอนการทํานาของคนรุ่นใหม่ที่เราไปทดลองกันนะครับตอนแรกเลยเริ่มตั้งแต่อะไรครับแช่ข้าวก่อนเลยอะไรอธิบายนะครับแช่ข้าวคุณสมบัติทองเงินก็ทำให้ฉันเพราะฉันไม่เคยเป็นเลยแล้วปรึกษากันฉันเคยอยู่โรงงานฉันก็บอกไม่เป็นเขาแช่ข้าวให้ฉันก่อนมาอันนี้ระยะเวลาให้คุณป้าน้อยหรือพยอมเนี่ยทำตามของสมบัติเลยนะโอ้รับไปฉีดทิ้งพร้อมยาคุมใช่พร้อมยาคุมแล้วก็ยาฆ่าแมลงคุณสมบัติก็บอกว่าป้าน้อยก็ใส่เองใส่ได้ตามปกตินะครับแต่ชื่อจริงคือชื่อพยอมไงแต่เรียกป้าน้อยนะแล้วฉีดครั้งที่สามก็ต่อมาตามขั้นตอนของเขานี่เหมือนกันอันนี้เลยขั้นตอนฉีดทุกอย่างเลยตามขั้นตอน15 วันฉีด1 ครั้ง15 วันนะครับฉีด1 ครั้งอันนี้คือตามขั้นตอนของสมบัติทองเงินเลยนะครับและโดยที่ฉันไม่ได้มีเครื่องฉีดเลยนะฉันต้องจ้างเขาฉันก็ต้องยอมโอ้จ้างด้วยจ้างเขาด้วยฉันก็ยอมเพราะว่าฉันอยากเป็นพื้นนานี่กี่ไร่ครับพื้นนานี่กี่ไร่อันนี้ในโฉนดมัน12 ไร่นะครับเกษตรกรครับมีคลองมีคูไปมั่งแล้วก็ตีเพราะว่าประมาณ10 ไร่แต่เลยมาตอนนี้เราก็ไม่ได้ทําโรงงานกันเลยเดี๋ยวหันมาทําที่พอหันมาทํามาเห็นเข้าฝั่งนี้โอ้ยเครียดเลิกอะไรแต่เดี๋ยวนะฮะจุดไคลแม็กซ์นะครับจุดไคลแม็กซ์จุดสําคัญคือเมื่อนะครับเกษตรกรใช้ติดพันธุ์นูโซไลท์แล้วอยู่ในช่วงระยะหน้าหนาวอากาศหนาวนะครับดูนะฮะชี้เลยครับฝั่งไหนครับที่ว่าจะถ่ายทิ้งเล่าให้ฟังหน่อยนะฝั่งนี้อ๋อฝั่งนี้จะถ่ายทิ้งเลยนะดูนะครับแล้วเครียดดูนะครับเกษตรกรดูนะครับนะอันนี้นะฝั่งนี้ที่จะถ่ายทิ้งเพราะอะไรครับเพราะอะไรครับเพราะออกมาลวงไม่สวยเจอหนาวเจอหนาวแล้วก็สีน้ําตาลฉันเครียดฉันถามใครเขาก็บอกว่าเป็นอย่างนั้นอย่างนี้ถ้าคุณสมบัติทองเงินอยู่ใกล้บ้านฉันก็บอกอัดเข้าไปใส่นี้ต้องฉีดต้องฉีดมันแก้ไขปัญหาได้ครับให้แก้จากที่ว่าของเสียให้มันเป็นดีอืแล้วหลังจากนั้น1 อาทิตย์ไม่ถึง1 อาทิตย์นะมาดูโอ้โหจับโลให้ดูทีจับโลให้ดูที่เห็นเนี่ยที่เห็นให้ถ่ายได้ที่เห็นที่เป็นไงเป็นไงก็เกิดการพอใจเหมือนกันไม่เป็นไรแล้วอันไหนที่แก้ไขเสร็จแล้วมาดูนะมาดูก็จะต่างกันอันนั้นเขาก็จะนี่นะครับ
แม่ประกบเราจะพูดมันก็ไม่ใช่ใช่ไหมเกษตรกรเขาก็จะเป็นแบบนี้จากนี่ครับจากเดิมที่ต้องไถทิ้งแล้วนะครับเกษตรกรนี่นะครับดูข้าวโอ้โหสุดยอดนี่ผ่านหน้าหนาวมานะครับเดือนกุมภาพันธ์นะครับเดือนกุมภาพันธ์ที่ข้าวที่ว่าออกไม่สุดนะครับอันนี้เราแก้ไขเสร็จแล้วออกมาเป็นแบบนี้นี่ฉีดครบหรือยังครับครบเลยนะครบสิครบแล้วนะฮะตามสูตรเลยตามสูตรเลยนะครับท่านผู้ชมแต่พอมาเห็นประทับใจไหมครับหลังจากที่เขาบังคับให้เราทำเราขีดโอ้เป็นอย่างนี้เลยเนี่ยตกใจก็ตกใจเขียวใบตั้งรวงใหญ่ใช่แล้วเขาก็บอกว่าข้าวพันตัวไหนครับเพราะตัวไหนตัวไหนมีตัวไหนบ้างที่ฉีดนี่เคียร่าตัวไหนสุดท้ายเลยเนี่ยตัวนี้เลยทำให้ล้วงพุ่งโอ้โหนี่ครับเชื่อเชื่อตัวนี้เคียร่าโกเคียร่าโกของเราตัวนี้นะครับยืนยันต้านร้อนต้านหนาวท่านผู้ชมครับต้านร้อนต้านหนาวแล้วสิบห้าวันฉีดทีนึงจะเป็นแบบนี้จากใจจริงเลยไม่ใช่ว่าจะเป็นหน้าม้าไม่ใช่ว่าจะมาเซแป้งเห็นกับตาเลยนี่ฉันเป็นเจ้าของแบบโอ้ได้ฟังนะฟังไม่ทันเลยนะฮะฟังไม่ทันเลยจากอยากจะทิ้งดีใจไหมฮะอยากจะทิ้งอันไหนจะทิ้งนี่แหละนี่แล้วอันนี้อยากได้อย่างนี้ทั้งปืนทั้งปืนเลยนะสวยไหมสวยเรามาแก้ลวงใหญ่ไหมนี่ลวงใหญ่ประทับใจไหมลวงยาวถามก่อนว่าประทับใจในสินค้าโนฟอร์ไลกี่เปอร์เซ็นต์แล้วตอนนี้โอ้เยอะกี่เปอร์เซ็นต์ครับอย่าให้พูดถึงกี่เปอร์เซ็นต์120มั้ง120%ท่านผู้ชมเรื่องจริงเลยเนี่ยเรื่องจริงเลยชอบแล้วอยากให้เป็นทุกทั้งพื้นเลยใช่ไหมในใจอยากอย่างนี้เลยครั้งต่อไปนะครับอยากจากที่ไม่ยังไม่ได้ออกเลยนะจากอันนี้วันเดียวกันนะต่างกันมากเลยจากซ้ายกับขวารู้สึกว่ามันเป็นต้นเป็นไงพ่อต้นมันสมบูรณ์ไหมโอ้ชอบมากชอบมากเลยนะโอ้ยตอนนี้ชอบฝั่งนี้มากเกษตรกรครับชอบฝั่งนี้มากเลยเนี่ยฟังคุณป้าพยอมนะครับท่านมีความสุขเริ่มป้าน้อยของเราคือเป็นป้าของผมคืออยู่หน้าบ้านผมเราก็ต้องการมอบเป็นสิ่งดีๆให้เขานะฮะแล้วก็อยากจะให้เกษตรกรนะหันมาใช้สินค้านูตฟอร์ไลทำนาตามสูตรแบบนี้นะครับมีต้นฉบับแบบนี้นะฮะขนาดคนทำนาไม่เป็นทำนาไม่เป็นใช่ไหมครับไม่เคยเลยไม่เคยทำนาด้วยครับถามใครก็ช่างอยากฝากอะไรกับเกษตรกรที่ยังไม่เคยใช้บ้างไหมอยากให้ใช้นูตฟอร์ไลและที่ดีที่สุดคือนี่เชียร่าเชียร่าโกให้เขาฉีดนะฮะเพราะเราคิดว่าแก้ไขได้เอาตัวนี้เลยใครครับคนไหนที่หน้าเนี่ยคุณต้องการไม่ใช่นามาอันนี้ยังอยู่ในใจตลอดแล้วบอกว่าเออย้ำเลยครับครับอันนี้คือเป็นคำยืนยันจากเกษตรกรนะครับจริงนะครับเรื่องจริงเลยสมบัติทองเงินนะฮะอยากให้เกษตรกรที่ใช้สินค้าในตลาดนะฮะถ้าเกิดว่ามาเปลี่ยนทัศนคติใช้สินค้าที่ปลอดสารแล้วก็ปลอดภัยลดต้นทุนเพิ่มผลผลิตนะอย่างจริงจังนะครับแล้วก็ทำนาแบบเชิงป้องกันแบบสมบัติทองเงินแล้วก็จะได้ผลผลิตแบบนี้ดีใจไหมครับดีใจและเราจะรวยไหมครับรวยแน่1 2 3รวยชอบขอบคุณมากครับใจมากเลยล่ะ